สวัสดีครับคนที่รู้จักผมอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงมาเห็นหน้าผมในคลิปนี้ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมบก.สมพลมิ่งขวัญบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Watch Worldwide นิตยสารนาฬิกาอันดับ1ของประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับของรายการ Chronopolis ซึ่งเราจะมาพบกันทุกๆสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับโดยที่จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือหรืออาจจะไปถึงนาฬิกาพกนาฬิกาตั้งโต๊ะก็ได้ครับในบางครั้งเพื่อที่เราจะได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับสำหรับเทปแรกนี้จะมีเรื่องอะไรผมคิดเอาไว้แล้วครับคงจะเป็นเรื่องของกลไกก่อนผมถูกถามมาเยอะแยะมากมายเลยครับว่ากลไกของนาฬิกานั้นอ่ะจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างถ้าแบ่งอย่างง่ายที่สุดมีอยู่2อย่างครับอันแรกคือกลไกจักรกลที่ทำงานด้วยเครื่องจักรเป็นมันสมองของมนุษย์ล้วนๆตั้งแต่200กว่าปีที่ผ่านมากับอันที่2เป็นวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโลกของนาฬิกานั่นคือเครื่องควอตซ์ที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าและในกลไกจักรกลที่เราพูดถึงอันแรกนั้นก็ยังแบ่งได้อีก2อย่างครับคือกลไกไขลานมนุษย์เราหมุนขึ้นลานให้พลังงานกับนาฬิกาด้วยมือของเราเองกับอีกอันนึงก็คือกลไกอัตโนมัติซึ่งจะมีโรเตอร์ขึ้นลานอยู่ภายในคอยที่จะขึ้นลานให้นาฬิกาเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไขลานช่วยเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นสรุปตอนแรกนะครับกลไกนาฬิกาที่เราจะพูดถึงในวันนี้มีอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกกลไกไขลานกลไกอัตโนมัติและเรื่องที่3เครื่องควอตซ์ครับเอาละครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในรายละเอียดนะครับจากที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่ากลไกนาฬิกาปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆได้3อันคือไขลานออโตเมติกและควอตซ์นะครับทีนี้เราจะมาดูอันแรกกันก่อนครับคือไขลานครับไขลานเนี่ยเราได้นาฬิกาสวยๆจากแบรนด์ไทยทำไทยแท้เลยนะครับอาร์ติซานมาเป็นต้นแบบนาฬิกากลไกจักรกลณปัจจุบันนี้นะครับมักจะนิยมใช้ฝาหลังเปลือยคือฝาหลังเนี่ยจะกรุด้วยกระจกซึ่งก็จะมีหลายเกรดนะครับว่าจะเป็นคริสตัลซัพไฟเป็นมินเนอรัลกลาสหรืออื่นๆนะครับเพื่อที่จะอวดการทำงานของกลไกและการขัดแต่งกลไกนะครับว่าสวยงามและทำงานยังไงนะครับผมถ้าเป็นนาฬิกากลไกไขลานเนี่ยครับเวลาที่เราพลิกด้านหลังนาฬิกาขึ้นมาดูเราจะเห็นรายละเอียดของกลไกชัดเจนครบหมดนะครับโดยเฉพาะตรงส่วนของที่เคลื่อนไหวทำงานที่เราเห็นกำลังหมุนอยู่เมื่อกี้นะครับนั่นคือจักรกลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในนาฬิกากลไกจักรกลทั้งไขลานและอัตโนมัตินะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่ากลไกไขลานเนี้ยความหมายของมันจริงๆก็คือเราเพิ่มพลังงานด้วยการไขลานนะครับใช้มือเราเนี่ยครับหมุนเม็ดมะยมขึ้นไปนะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะเคยมีคำถามว่านาฬิกากลไกไขลานแล้วถ้าหากว่าไขลานเกินไขลานมากไปลานจะขาดไหมมันมีวิธีดูครับถ้าหากว่าเราไขลานขึ้นไปจนเรามีความรู้สึกว่ามันฝืดหรือว่ารู้สึกว่ามันตึงมือแล้วเราก็ถือว่าเต็มแล้วควรจะหยุดไขลานได้แต่ในนาฬิการุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้นะครับเขาก็จะมีระบบป้องกันการขึ้นลานเกินเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับเรื่องที่ว่าจะทำให้ลานขาดหรือเปล่าทีนี้มาดูเรือนต่อไปนะครับเรือนต่อไปก็คือนาฬิกากลไกอัตโนมัตินะครับซึ่งผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ากลไกอัตโนมัติคือนาฬิกาที่ใช้การเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่เป็นการเพิ่มพลังงานให้กับตัวกลไกทำงานทีนี้การเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่เนี้ยมันไปเพิ่มพลังงานได้ยังไงนะครับคำตอบจะอยู่ที่ด้านหลังตัวเรือนครับเหมือนเคยครับก็คือด้านหลังตัวเรือนของนาฬิกาลองจินเรือนนี้นะครับซึ่งออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกงานโอลิมปิกเมื่อหลายปีก่อนนะครับพอพลิกมาแล้วเราจะเห็นว่าบนตัวเครื่องเนี่ยครับมันจะไม่ใช่ตัวเครื่องโล่งๆเหมือนอย่างไขลานที่เราเห็นเมื่อสักครู่แต่มันจะมีแผ่นโลหะทรงครึ่งวงกลมที่พอเราขยับแล้วมันก็จะขยับไปด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโรเตอร์โรเตอร์เนี้ยคือตัวที่จะขึ้นลานให้กับนาฬิกานาฬิกากลไกอัตโนมัติที่ใช้โรเตอร์ขึ้นลานแบบนี้นะครับบางเครื่องก็จะสามารถขึ้นลานได้ทั้ง2ทิศทางการแกว่งตัวของโรเตอร์นะครับแต่บางเครื่องก็อาจจะ
ขึ้นลานเฉพาะการหมุนไปทางซ้ายหรือขึ้นลานเฉพาะการหมุนไปทางขวาได้นะครับซึ่งถ้าเป็นกลไกระบบอัตโนมัติอย่างนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเราจะต้องมาคอยหมุนไขลานเพื่อที่จะเติมพลังงานให้กับนาฬิกาครับระบบสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับคือเครื่องควอตซ์ครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าเครื่องควอตซ์เนี่ยเป็นเครื่องนาฬิกาที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแบตเตอรี่ในการให้พลังงานนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมได้นาฬิกาสวยๆบูโรวารุ่นเคิร์ฟนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาควอตซ์รุ่นเดียวในโลกที่ใช้ฝาหลังแบบกรุกระจกนะครับทำให้เห็นกลไกทำงานที่อยู่ข้างในนะครับก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันว่าเครื่องควอตซ์ที่เราเห็นเนี่ยครับมันก็คือแผงวงจรนะครับเป็นแผงเซอร์กิตของระบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับส่วนที่เห็นเป็นวงกลมพร้อมกับตราซ่อมเสียงที่อยู่ข้างล่างนั่นนะครับตรงนั้นคือส่วนของที่ติดตั้งแบตเตอรี่นะครับเครื่องควอตซ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการใช้งานนาฬิกาปัจจุบันเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมีความเที่ยงตรงสูงนะครับดูแลรักษาง่ายไม่ต้องมีการต้องมานั่งไขลานหรือต้องมานั่งเขย่านาฬิกาเพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเพราะว่าพอทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนาฬิกาที่ใช้เครื่องควอตซ์ก็จะไม่มีทางหยุดเดินนะครับจนกว่าพลังงานจากแบตเตอรี่จะหมดซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ประมาณ3ปีเป็นต้นไปนะครับครั้งนี้ก็ครบถ้วนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องกลไกทำงานของนาฬิกาซึ่งมีอยู่3ระบบนะครับคือไขลานอัตโนมัติแล้วก็ควอตซ์นะครับเราก็ครบแล้วส่วนครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรฝากรบกวนติดตามดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ